ับเชิญนั่งพับเพียบลงไม่เกิน7วันประมาณ10ไม่เกิน12วันสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสหัมปติกัดอัญชลีอันติวรังอายาจาธาสันติทาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาถือศีลแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมกันนั่งฟังธรรมปฏิบัติธรรมด้วยการสงบกายวาจาใจทำความรู้สึกของเรามีสติเลือกรู้ที่กายสงบในท่าเท้าฝ่าวางบนเท้าซ้ายมือฝ่าวางมือซ้ายนั่งกายตรงๆไม่หน้าตรงหลับตาด้วยการสงบหลับตาสักพักหนึ่งก็คงจะดีลืมตามานานแล้วเพราะฉะนั้นเราพยายามทำความรู้สึกเราได้มาพุทธศาสนาด้วยกันได้รักษาศีลก็ดีศีล5ศีล8เรามาสวดมนต์ไหว้พระอันนี้โอกาสดีที่เราได้มาสร้างบารมีร่วมกันเราต้องพยายามอดทนต่อกันไว้คือหน้าที่ของเราทุกคนเกิดมานี่ต้องมีหน้าที่ทุกคนนะทั้งโลกทั้งธรรมต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดขณะนี้หน้าที่ของเราคือทําอะไรเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็ต้องดูแลกายวาจาใจถ้าพูดกันแล้วเนี่ยทางพุทธศาสนาเนี่ยเกิดมาเนี่ยก็ให้รักษากายกายเรียบร้อยไม่วาจาเรียบร้อยไม่ใจเรียบร้อยมันก็กายไม่ลักขโมยไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตเนี่ยให้อยู่ในศีลในธรรมคือในหลักของพุทธศาสนาก็มีทานศีลภาวนามีการตักบาตรทำบุญอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับพุทธเจ้าท่านเป็นตัวอย่างแล้วให้กับอนาบิณฑกเศรษฐีนางวิสาขาที่เลิศในมหาอุบาสกและอุบาสิกาเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาเสียสละทานการให้ก็ดีการเสียสละเพื่อกระจายบริจาคทานทำให้จิตใจเราไม่ตนีเดียวแน่นเพื่อสร้างบารมีการให้ทานการให้ทานนี่ก็ทำให้จิตใจเราเนี่ยไม่เคยตกต่ำเลยจิตใจเราสูงขึ้นไม่ตนีเดียวแน่นมีจิตใจที่ดีงามรักษาศีลก็เป็นสิ่งที่ทำให้กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์เราทำจิตใจมีเมตตากรุณาธรรมก็เกิดพลังสมาธิเกิดขึ้นก็เพื่อให้จิตใจทุกคนเนี่ยมีความสุขเกิดขึ้นทางปัจจุบันหน้าที่ของเราทำให้ดีที่สุดคือว่าเราทำอะไรบ้างให้เป็นประโยชน์คุณค่าที่เกิดมาให้สมกับมนุษย์ผู้ประเสริฐประเสริฐกษัตริย์ทั้งหลายต้องคิดตัวที่เราเป็นผู้ประเสริฐเนี่ยเราควรทำอะไรให้เป็นประเสริฐบ้างเรามาเนี่ยเกิดมาเนี่ยก็ถามว่าท่านมาจากไหนแล้วท่านจะไปไหนจะตอบได้ไหมก็ตอบง่ายๆท่านจะมาบ้านฉันจะไปธุระแล้วกลับบ้านแค่นั้นเองปริศนาธรรมเป็นการบ้านชีวิตของตัวเองเขาถามท่านมาจากไหนก็ถามปริศนาไม่ได้ถามว่ามาจากไหนมาจากบ้านจากอะไรไม่ท่านเกิดมาจากไหนท่านมาจากไหนเนี่ยท่านมาจากไหนเกิดมาจากไหนถ้าเราตอบไม่ได้ว่าเกิดมาจากไหนเราไม่สามารถจะรู้แล้วว่าเรามาจากไหนแล้วเราจะไปไหนก็บอกว่า
เกิดนะรู้เกิดเนี่ยรู้วันเกิดวันเกิดวันวันที่เท่าไรเนี่ยเกิดวันนี้เมษาผ่านไปแล้วเดือนพฤษภาไอ้เกิดเมษาก็เมษาพฤษภาวันที่เท่าไรเงี้ยรู้วันเกิดแต่เรารู้วันตายไหมวันตายจะบอกไหมว่าวันตายเมื่อไรเวลาเท่าไรวันเกิดจะรู้เพราะเขาจดไปหมดแล้ว ในทะเบียนบ้านก็ไปแจ้งจำผิดจำถูกก็ว่ากันไปนั่นสมมติว่าฉันเกิดอย่างนี้นั่นแหละวันเกิดฉันรู้เหมือนกับว่าเราเกิดมาจากไหนแล้วเราจะไปไหนไอ้นี่ทบทวนเป็นการบ้านที่เรามานั่งอยู่เนี่ยกรมการสายสองพูดจาดีอะไรดีหรือว่าได้มาศีลฟังธรรมเนี่ยมาประกอบอาชีพการเรียนทำงาน มีครอบครัวอยู่สุขสบายเพราะอะไรเราเกิดมาด้วยการกระทำ กระทำความดีกระทำความไม่ดีในกายการกระทำนั่นเองกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใช่ไหมกายกรรมก็ทำกรรมที่ดีกับพระไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิวจีกรรมกรรมในทางที่ดีวจีสุจริตมโนสุจริตเนี่ยมันกายทุจริตกระทำความชั่วนั่นแหละเราทำความดีแล้วกายวาจาใจเราก็สร้างมาจาก กรรมดีนั่นเองกรรมดีก็ต้องหมายถึงว่าเราได้ถวายสังฆทานตักบาตรทำบุญทำตรงนี้เรามาแล้วแต่ในรูปร่างนาดีครบการสายสองมีสิ่งที่ดีงามในชีวิตเราเพราะเราสร้างกรรมดีมาและต่อไปเนี่ยเราจะสร้างกรรมดีต่อไปก็ได้กรรมดีในชาติหน้าเพราะนั้นก็บอกว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกตายได้เลือกตายได้ ตายก็หมายความว่าจะก่อนจะตายเนี่ยเราเลือกสร้างความดีได้เราจะมีศีลห้าเป็นที่ตั้งไหมมีทานศีลภาวนามีสิ่งดีประดับกับชีวิตของเราปัจจุบันได้ไหมอนาคตมันไกลเหมือนความฝันปัจจุบันก็จากเราไปเหมือนกับเสื้อผ้าเก่าๆมันของเก่าๆก็ทิ้งไปซะใหม่ๆคือปัจจุบันคนใหม่ชีวิตใหม่ ถ้าเราไม่ทําชีวิตใหม่คนใหม่นี่บอกเนี่ยมาพักผ่อนมาอะไรมาสถานที่ปฏิบัติอะไรเนี่ยเรารู้หน้าที่ของเราว่าเราควรทําอะไรบ้างแล้วกลับไปบ้านเนี่ยว่าชุดเนี้ยเราควรทําอะไรชุดสี่หน้าสี่แปดเป็นไรเนี่ยเราควรทําอะไรเรารู้หน้าที่ของเราไม่ใช่มืนงงไม่ใช่เราต้องรู้หน้าที่เราโอ้เราควรทําอะไรระเบียบเขามีอะไรบ้างแค่นั้นเองเพราะเราไม่ใช่ชั้นอนุบาลชั้นปัญญาชนต้องคิดดิ เราต้องเข้าสังคมเราต้องรู้เราต้องเชื่อระเบียบระเบียบที่ก็ตั้งไว้ไม่งั้นทางโลกทางธรรมเราไม่รู้จักระเบียบก็ไม่มีคุณค่าชีวิตที่เกิดมาดูแลสมบัติก็ไม่ได้ดูแลครอบครัวก็ไม่ได้ดูแลตัวเองก็ไม่ได้เพราะไม่มีคุณธรรมระเบียบไม่เกิดขึ้นที่กายวาจาใจเราจะรักษาชีวิตให้ดีงามได้ไหมความสุขได้ไหมลองถามตัวเองอย่างพระพุทธเจ้าต้องเกิดมาก็มีระเบียบแล้ว รู้แล้วจมกับตระกูลที่เป็นอริยะผู้ประเสริฐตั้งแต่เด็กอันนี้เขาใช่ไหมเขาก็รู้ระเบียบของเขาก็รู้หน้าที่ของเขาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเชื่อฟังพระบิดามารดาเป็นคนนอนสอนง่ายอันนี้เปรียบเทียบฟังลองรีวายก็หาตัวเองบ้างดิเราเชื่อพ่อแม่บ้างไหมเราเชื่อครูบาอาจารย์บ้างไหมเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเราเข้าสังคมตรงนั้นได้ไหม แสดงว่าเราไม่เข้าใจชีวิตเลยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เข้าใจสังคมเลยจะนั่งอย่ายืนจะทําอะไรแม้กับการแต่งตัวทุกอย่างการพูดคุยเราไม่เข้าใจชีวิตตัวเองแล้วว่าเกิดมาเพื่อสังคมตรงไหนอะไรคือสังคมชีวิตของเรามีคุณค่าตรงไหนเราศึกษาตรงไหนนี่เราเรียนมาแล้วเนี่ยเรียนชั้นปัญญาชนแล้วเราควรศึกษาในสิ่งที่ดีงามคือคนปัจจุบันพระองค์ไม่ได้แนะนำธรรมะของพระพุทธเจ้า ธรรมะของท่านว่าท่านยังงมงายเรื่องอดีตนะเที่ยวสุขสนานเลื่อนเลงสิบปียี่สิบปีท่านก็มัวเมาเรื่องอดีตนั่นแหละมาเป็นปัจจุบันนะเปล่าเลยก็บอกเมื่อกี้เนี้ยอดีตมันของเก่ามันเป็นสลิมแล้วคนฉลาดตอนนั้นก็เอาของเก่ามาขัดสลิมทําไมนะคนที่ไม่ฉลาดตอนนั้นที่จะเอาอดีตมาเป็นปัจจุบัน
เนี่ยที่นั่งสมาธิเนี่ยนั่งไปนั่งไปก็เอาเดชมาเป็นคนใหม่อดีตเป็นคนใหม่เนี่ยนั่งไปก็ไม่สงบหายใจเข้าหายใจออกก็ไม่เข้าใจว่าหายใจเป็นยังไงสติไม่เกิดขึ้นที่ลมเข้าลมออกไม่เชื่อครูบาอาจารย์ไม่เชื่อว่าการทําสงบอยู่ที่ลมเข้าลมออกนี่มันมีคุณค่าแค่ไหนไม่เชื่อเราลองทำเหมือนธรรมพุทธเจ้าบอกว่า ธรรมพุทธเจ้าดีหมดเลยมีเหตุมีผลแต่อย่าเชื่อด้วยงมงายต้องเชื่อด้วยสัมมาทิฏฐิต้องเชื่อในเหตุด้วยผลว่าธรรมพุทธเจ้านี่อยู่ตรงไหนเย็นหมดเลยคนไหนเล่าร้อนคนไหนจะฆ่าตัวตายลองทีพุทโธ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 เนี่ยใช่ไหมพุทโธไม่ฆ่าตัวตายพุทโธไม่ฆ่าตัวตายพุทโธนโมตังโคเนี่ยแล้วมันเรียกว่าติดขึ้นมาเนี่ยมันก็ เป็นสมาธิติแหละแต่ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็อยากจะฆ่าตัวตายเชื่อคนคนนี้พอเป็นสมาธิติพวกก็มีสติเรียกขึ้นมาอ๋อหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธรู้ว่าภาวนาพุทโธพุทโธเห็นคนปัจจุบันปัจจุบันก็ทําให้เรานี่สว่างสว่างสวัยที่ใจเหมือนธรรมพุทธเจ้าถ้าไม่มีเหตุมีผลก็ธรรมพุทธเจ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์ต้องมีเหตุมีผล เหตุผลเหตุมันเกิดจากอะไรอ่ะสมมติว่าเหตุการฟังเทศฟังธรรมการรักษาศีลขาดสติสัมปชัญญะอันนี้ก็เหตุผลก็ไม่ค่อยมีแล้วอ่ะคนที่มาปฏิบัติธรรมก็ดีถ้าขาดสติตัดเตียงเลิกรู้เลิกได้แล้วเลิกได้ว่าฉันมีศีลหรือเปล่าฉันทําอะไรอยู่ฉันมีศีลฉันแต่งชุดสีอะไรมีสติอ่ะรู้แล้วเลิกรู้รู้กายรู้ใจสัมปชัญญะรู้พร้อมทั่วร่างกายว่า เรานั่งอยู่เราปฏิบัติอยู่หลับตาลืมตาแต่งชุดสีอะไรมันก็รู้กายรู้ใจสกิทที่กายที่ใจสัมผัสกันรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปเลยเนี่ยมันก็ผิดพลาดน้อยมีสติที่กายกายนั่งกายยืนกายกายดื่มกายเข้านำอุจจาระปัสสาวะหมดเลยเนี่ยก็เรียกสติเนี่ยสำคัญพระอริยะก็ไม่ทิ้งสติคือตัวปฏิบัติ ไม่งั้นก็ไม่สําเร็จดิไม่มีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามาอยู่ตรงนี้แล้วทางโลกทางธรรมเราพยายามให้เข้าใจชีวิตตัวเองว่าฉันมาเพื่ออะไรฉันมาทําอะไรฉันจะมาปล่อยละปล่อยละปล่อยวางเวลาวันหนึ่งเนี่ยเราขาดทุนไหมไอ้สิ่งไหนที่ควรละควรปล่อยวางและอดีตอนาคตเนี่ยอันนี้มัน มันควรปล่อยรับไปวางไม่รู้รู้ละรู้ไปวางมันอยู่ที่ปัจจุบันเรานั่งอยู่กายสงบวาจาสงบใจสงบเราก็รู้กายปวดเมื่อยก็รู้วาจามันอยากจะพูดคุยก็รู้จิตใจคิดอะไรอดีตอนาคตอิจฉาริษยาพยาบาทเราก็รู้ในใจเนี่ยเราไม่ต้องไปดูหัวใจใครไม่ต้องดูไปดูชีวิตใครหลับตาลืมตาขณะนี้รู้คนปัจจุบัน ว่าเราเนี่ยทำดีที่สุดหรือยังความสงบมันเกิดขึ้นที่กายที่วาจาที่ใจบุญปรากฏที่กายวาจาเราเต็มที่หรือไม่เราได้สิ่งที่เราต้องการหรือไม่นี่คือตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยดูเนี่ยร้อนนิดร้อนหน่อยนะขออภัยเนี่ยแสดงว่าเราไม่เข้าใจชีวิตตัวเองเลย หมดเลยเสียขบวนหมดเลยถ้าเกิดก็ไม่ถ่ายรูปใส่อะไรเราก็ลองคิดได้ว่าเมื่อกี้ดีเนี่ยนั่นแหละเราต้องอดทนอดทนอดกั้นเราฟังคนนั้นนี่หลวงปู่ทองหวานอันนี้ไม่ใช่ว่ามาจี้ชัยกันนี่คือระเบียบสังคมอันนี้ยังไม่ทันร้อนอ่ะลุกไปหมดแล้วลุกอันเนี้ยฉันพอใจฉันก็นั่งไม่พอใจก็ไม่นั่งงั้นระเบียบก็หมดเลยดีก็ตั้งไว้ลองคิดดูสิต้องถามตัวเองดิเขาบอกแล้วเนี่ยเรามาคุยเรื่องปัญญาชน ไม่ใช่อนุบาลขออภัยด้วยมาติงกันบางทีจะหูตาสว่างบ้างเราเคยอยู่ที่อื่นมาก็แล้วแต่วัดโน้นวัดนี้เคยวัดโน้นก็ทำโน้นก็เนี่ยสายสินสายต้อยตั้งหูเคยเนี่ยอะไรทุกอย่างวัดนอนไม่ผิดที่อื่นไม่ผิดเลยแต่ที่นี่ขอฝากไว้ที่วัดสังฆทานเราคือระเบียบครูบาอาจารย์ตั้งไว้จะได้ไหมอ่ะเขาก็โอเคอ้างที่อื่นนี่แหละ สายสินสายสร้อยตั้งหูพอถ่ายลิปติกหน่อยก็ได้ผัดแป้งนวลๆก็ได้โอ้เลยรู้สึกมันสวยดีอะไรดีเอ็นนี่เขาว่าเลยเนี่ยดีสำหรับที่โน่น
แต่ถ้ากายใจเรื่องศีลศีลเขาว่าเราคุณมาแต่งชุดนี้คุณไม่เข้าใจชุดนี้เลยนะคุณไม่เข้าใจเลยเนี่ยเขาบอกกูแล้วเนี่ยเป็นพรหมจรรย์ศีลห้าเขาเข้าใจเรื่องศีลห้าคนแต่งตัวคนที่ศีลห้าช่วยชีวิตเนี่ยเขาอยู่ในขอบเขตเหมือนกันแต่คนที่ไม่มีศีลห้าจะเสมอสมัครเล่นก็จะแต่งเฟิร์สตลอดเวลาเลยเพราะหลงไปตามรูปเสียงกินรสคนที่มีศีลห้าตลอดเคยคุยแล้วเขาจะพอดีในของภายนอกเพราะเขามีของภายในและยะตาภายในแล้วคือมีศีลธรรมาธิปัญญาอันนี้เขารวยแล้วมะนาววิสาขานโสดาเนี่ยเขาแต่งเพื่อสังคมเพชรพลอยปุณีหรือเศรษฐีเนี่ยที่พระเจ้ายกย่องยมราชเท้าแตะแล้วมันอย่างนี้สมถะมัวมอมแล้วว่ามันมัวมองให้กับไม่กู้หน้าเชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าเลยทำนองนั้นนะลูกพระเจ้ามันต้องสะอาดสมถะต้องสะอาดสมถะนี่รักษากายให้เรียบร้อยวาจาเรียบร้อยใจให้เรียบร้อยแต่งตัวดีนี่สมถะนี่ไม่ใช่ว่าสมถะนี่ไงก็ได้อยู่บนปอนี่มันไม่ใช่อันนั้นแสดงว่าคุณเข้าใจเรื่องสมถะผิดสมถะคือความสะอาดภายนอกและภายในหมายถึงว่ามันก็สมถะทุดงมาด้วยเนี่ยต้องขัดเกลาทั้งกายวาจาใจนั่นแหละคือสมถะวิปัสสนาพิจารณาชีวิตเรานี่ความเป็นอยู่เป็นยังไงว่าความฉลาดทำให้ชีวิตเราดีไหมแล้วความไม่ฉลาดทำให้ชีวิตเราหมัวหมองไหมนี่มันก็ฉลาดไปในตัวเลยการสมถะวิปัสสนาเนี่ยปฏิบัติไปเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาความเป็นอยู่ของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งทุกนาทีพิจารณาที่ยกปากของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นแล้วมีบุญวาสนาอย่างนี้มาก็เชื่อบิดามันใช่ไหมมาถึงที่ออกบวชพระเจ้าเท่านั้นที่หนีออกจากคารวาสพระองค์จำเป็นต้องออกต้องหนีออกบวชมาเขินอยู่ที่วังตายไม่ได้อะไรเลยหลงมา29 ปีเนี่ยใช่ไหมเราไม่เคยหนีออกมาจากบ้านเลยขอพ่อแม่มาบวชน่าสงสารตัวเองเกินยังอยู่ไม่ได้เลย3 วันก็โหร้อนผ้าฉันร้อนหรือเปล่าหรือใจฉันร้อนยังระบดเลยระอุเลยไฟอะไรไฟโลภไฟโกรธไฟหลงมันเผาผลาญในใจเราน่ะใช่ไหมไฟพอใจไม่พอใจใช่ความอยากได้มีนี่มันเผาหัวใจเราทุกคนน่ะมันต้องได้อยู่ไม่ได้แต่คนที่ก็อาตมาเขาเผาพุทโธธัมโมสังโฆหรือพุทโธแล้วนึกถึงที่เราว่าบวชนึกถึงศีลนึกถึงการปฏิบัติมันก็ธรรมะเผากิเลสตรงนั้นไอ้ความร้อนก็หายไปเขาอยู่ได้3 วัน 7 วันสบายหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมาหน้าดำคล่องเคล็ดนะเขาเผาด้วยเอาธรรมะไปเผาที่ใจแล้วศีลจัดการที่กายที่วาจาสมาธิวางไว้ที่ใจความตั้งมั่นความสงบความเยือกเย็นทำให้จิตใจผ่องใสที่สุดก็เปรียบเทียบกันได้เลยคนที่รีบมารีบไปกับคนที่อยู่นานเนี่ยหน้าตาสดใสจะผิดกันเลยความร้อนจะอยู่ดีกินดีจะรวยแค่ไหนก็แล้วแต่เพราะในจิตใจไม่ได้อยู่ดีกินดีอย่างที่เราคิดกายสุขสบายวาจาสุขสบายที่อยู่ที่อาศัยสุขสบายแต่ใจอยู่สุขสบายไหมใจอยู่ยังผวาเงินมากไปก็กลัวกลัวคนโน้นจะมาป้นมาจี้ฝากธนาคารก็กลัวจะธนาคารก็กลัวจะไม่อันเป็นไปทุกอย่างเนี้ยรวยมากก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขลองคิดดิทานศีลภาวนาไม่ได้สนใจความสุขจะเปลือกนอกอันนี้พระเจ้าท่านไม่เคยยกย่องสิ่งภายนอกเลยที่ยกย่องเศรษฐีที่ไม่ตนเองก็คืออนาบินกะกับนางวิสาขาทำบุญอย่างเดียวเอาเบาไพ่ไปภายภาคหน้าไปได้วิมานด้วยกันพอเราได้ของจริงแล้วได้ศีลสมาธิปัญญาแล้วได้โสดาแล้วในชาตินี้และชาติไหนก็ไม่ตกนรกแล้วเพราะนางยังไม่เสียดายจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมีที่พึ่งแล้วมีวิมานแล้วคนที่ไม่มีที่พึ่งอะไรนี่หวาดผวาจะตายลำบาก
แต่ก่อนเข้าใจตรงเรียนตายเพราะตายลําบากแล้วเกิดหวาดกลัวไปหมดเลยคนที่มีธรรมะก็มีศีลมีธรรมะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเขาไม่หวาดผวาหรอกเขารู้แล้วว่าภัยที่ข้างนอกมันไม่ร้ายแรงถ้าก็ภัยความโลภกดหลงความพยาบาทอาฆาตนี่ภัยร้ายแรงที่สุดไฟเนี่ยไฟที่มันไหม้ข้างนอกมันไม่หนักหนาหรอกมันเด็กๆไหม้แล้วก็มอดแต่ไหม้หัวใจแต่ละคนไหม้หัวใจมันมอดช้ามอดเร็วเนี่ยไหม้มาตั้งแต่อายุสิบกว่าขวบแล้วจำความได้13 14 15เนี่ยโอ้ไม่ความพอใจรักใคร่เนี่ยฮะไม่มาถึงเนี่ยในปัจจุบันอายุ20 30 60 70เนี่ยแล้วมันไม่สลายมั้ยยังคลุกคลุ่นอยู่เนี่ยยังไม่วันดีคืนดีก็ไม่พอใจดีใจเสียใจอิจฉาเสียมันก็ลุกขึ้นมาพอมันเราไม่คิดอะไรก็สงบไปมันไม่หายไปไหนเลยเนี่ยไฟราคะโทสะโมหะเนี่ยมันอยู่ในใจเรามั้ยใจอยู่ในใจเราเนี่ยแน่ๆเพราะฉะนั้นเราพิจารณาให้ดีฟังเราคิดฟังเราเก็บฟังเราอัดในใจจะตะกิดให้การฟังธรรมยังไม่ศรัทธาในการฟังไม่ศรัทธาในการที่บวชไม่ศรัทธาในการที่เรามาวัดมาแล้วก็ดีในเมื่อเรามาแล้วตั้งจิตตถาตั้งสติให้ดีนึกถึงคุณงามความดีนึกถึงการที่เรามาสร้างบุญกุศลมองไปรอบๆว่าที่นี่มันดีมีความสวยงามเป็นธรรมชาติไหมเราพิจารณาว่าสิ่งไหนมันดีมากหรือไม่ดีน้อยพิจารณาเรารอบข้างเราสิ่งวัดล้อมในวันนี้สงบดีแล้วไม่สงบเจ้าๆโบกเวกเรามองได้เรามีสติปัญญามองรอบข้างสังคมมีนักปฏิบัตินักบวชดีอะไรดีมีพระเทศน์พระไรลันทำทุกอย่างดีหมดแน่แน่พลังศรัทธานึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านึกถึงสิ่งที่ดีแล้วก็จะให้จิตใจเรารู้สึกว่าความเล่าร้องก็หายไปชั่วขณะหนึ่งเพราะพลังศรัทธาศรัทธาความเลื่อมใสในหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ดีศรัทธาในการที่เรามาทำบุญตักบาตรอันนี้มันจะทำให้จิตใจเราเนี่ยความกังวลกังวายก็ค่อยๆลดลงไปนั่นแหละเราพิจารณาในหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าเราเดินทางถูกแล้วที่เดินทางผิดคือเราไม่สนใจชีวิตตัวเองเลยนะจิตใจเราร้อนตลอดเวลาตักบาตรทำบุญเราก็ไม่สนใจนั่งสมาธิก็ไม่สนใจสวดมนต์ไหว้พระก็ไม่สนใจทำแต่บาปทำแต่กรรมเหมือนกับคนจีน ชวนมาทำบุญโอ้ไม่เอาทำบุญเสียเปล่าไหว้เจ้าดีกว่าทำบุญเสียเปล่าทำบุญไม่อิ่มเลยต้องไหว้เจ้าดีกว่าไหว้เจ้าผลไม้หมูไก่ก็ไหว้เสร็จก็มากินนะขอแล้วนั่นแหละห่อๆอะไรดีๆห่อๆห่อๆของจีนนั่นแหละดีเนี่ยไม่อิ่มท้องด้วยเนี่ยนั่นแหละเคยเล่าอันนี้เราย่อๆนะว่าจะเป็นไงคนไทยก็ทำบุญฮะข้าวทำปาณีตอาหารการกินของหวานใช่ไหมคนจีนก็เผากระดาษเงินกระดาษทองเผาเผารถยนต์ด้วยรถเก๋งอะลูกให้ลูกไปขับเมืองผีเนี่ยเอากระดาษเงินกระดาษทองลูกจะต้องไปลูกจะได้ไปใช้เมืองผีเนี่ยใช่ไหมเขารู้ใช่ไหมเอารถที่ไปขับเมืองผีเผาไปเป็นไงพอตายไปเนี่ยคนไทยคนจีนเนี่ยเป็นเพื่อนกันไปปุ๊บเนี่ยเห็นข้าวเนี่ยสวยข้าวทิพย์หอมหวานนะจะเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็แล้วแต่จะเป็นมะม่วงทุเรียนอะไรเนี่ยของหวานของอะไรมันสวยไปหมดเลยโหหอมหวานมันน่าแตะน่าต้องมาเลยแล้วก็กระดาษในกองหนึ่งอ่ะกองใบเงินใบทองอ่ะกระดาษแผ่นเงินแผ่นทองอะไรที่เผาพิชัยอ่ะกองตรงนี้ดำเลยมาแปลนี่ก็ความหิวอ่ะ
ก็นานแล้วใครจะกินได้ล่ะเอื้อมมือไปเอื้อมมือจะไปก็บอกขอตีนมือโน่นกินไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะของท่านอยู่โน่นไกลโน่นไอ้ยาหรือไอ้ยาหรือโอจะกินได้ไงเนี่ยนั่นแหละทำมาก็ได้กินเนี่ยทำมาไงได้กันได้เงินนะบางคนนี่ก็ทำบุญกุศลตั้งใจทำก็กินสบายใครมาแย่งก็ไม่ได้ บุญกุศลไม่สามารถใครจะมาแย่งได้ความดีไม่มีใครแย่งได้ก็เลยว่าความดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ก็หมดกระโจนก็ป้นไปไม่ได้ความดีของเราลองคิดสิความชั่วความดีเนี่ยใครป้นไม่ได้เลยมันก็ติดตัวไม่เงาตามตัวเนี่ยอันนี้เหมือนกันอันนี้มันเรื่องจริงลูกศิษย์หลวงพ่อปู่ทองวานเนี่ยให้ชวนไป ก็ไม่ทําบุญก็ไม่เอาว่าไม่เอาไม่เอาทําบุญเจ้าป่าไหว้เจ้าดีกว่าเดี๋ยวนี้คนจีนมาทําเยอะแล้วนั่นแหละเพราะที่เราทําเนี่ยไต่บาตรทำบุญเนี่ยขอให้ตั้งใจทําแล้วกันมันของทิพย์หมดเลยมันถวายสังฆทานทําบุญแม้แต่เรามาถือศีลฟังทำปัดกวาดทุกอย่างนี่มันได้หมดเลยคำบันทึกมันหมดแล้วบันทึกมันเราจงภูมิใจดีใจเราได้สร้างความดีแล้ว เราอย่าไปคิดว่าทำไปก็คงไม่ได้ทำนะอันนี้เราต้องเชื่อมั่นการกระทำของเราว่าตั้งใจทำปุ๊บเนี่ยเราได้หมดเลยไม่ต้องตักบาตรอย่างที่วัดเราเนี่ยตักบาตรจะพีเดียวเนี่ยข้าวถุงเดียวเนี่ยเลี้ยงพระได้หมดบัตรไหมเหลือไม่พออีกตลอดทั้งแม่ชีและนัก แล้วก็พระขาวที่จะบวชมาตกใบกาแล้วก็เนี่ยขมะแทบจะพีเดียวข้าวถุงเดียวแกงถุงเดียวของหวานถุงเดียวเลยยังได้หมดเลยเนี่ยเพราะที่นี่ทุกถุงทุกไรทุกข้าวทุกอย่างเราลงที่เดียวกันหมดเลยแล้วเสร็จเราก็ให้ทานด้วยคนที่มาบางทีหิวข้าวมาบางที ไม่มีเงินมีเงินซื้อเนี่ยก็ได้มาฝากทองฝากอะไรก็ดีที่เราทําไปด้วยทําไมเนี่ยเราใช่ไหมทำบุญก็ได้ทานทําบุญก็บอกทําบุญก็ถวายสังฆทานเนี่ยเราทําบุญแล้วก็ถวายสังฆทานอีกมันได้กลับได้มันได้ครบเลยรักษาศีลความบริสุทธิ์บางทีมาบ้านเนี่ยตบยุงบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราก็มาล้างด้วยศีลล้างด้วยการวาจาใจและถวายทานมันก็ได้กับเบิ้ลเบิ้ลเลยเนี่ยใช่ไหม กลายเป็นสุดบาจาเป็นสุดใจเป็นเรามีศีลที่ห้าติดห้ากันที่ศีลแปดก็ดีแล้วก็สังฆทานสังฆทานนี่ก็ยิ่งใหญ่อยู่แล้วเหมือนพระเวสสันดรได้พระพุทธเจ้าที่ในได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ร่ำรวยที่อะไรทุกอย่างที่เอกลาภมากแล้วก็การถวายทานมาทุกชาติเลยชาติสุดท้ายที่พระเวสสันดรนี่ให้ทานหนักเลยให้ทานอย่างเดียวทานหมดในทั้งวังทั้งบ้านทั้ง ช่างมาหัวควายให้หมดไม่ต้องชีวิตเองยังให้เลยมัตสีกัณหาชาลีให้หมดเลยนี่ให้ถึงที่สุดแล้วนี่มันชาติสุดท้ายเหมือนทิ้งไพ่สุดท้ายนะเราชนะหรือแพ้เอาสุดท้ายตั้งใจเอาชนะแน่นอนน็อกไปเลยนี่เหมือนกันพระองค์พร้อมแล้วใครว่าไงก็ได้เพราะฉันตั้งใจทำดีนี่เหมือนกันเรามาตรงนี้เนี่ย ใครจะค้างนะฉันมาสร้างความดีมาตักบาตรทำบุญมันผิดตรงไหนก็จะก็เปรียบเทียบว่าคนว่าไม่ได้มาเหมือนใส่บาตรเนี่ยคนว่าไม่ใส่บาตรแต่คนไม่คนถูกว่าใส่บาตรเมื่อคนทําไม่พูดคนพูดไม่ได้ทำทำงานเนี่ยเปรียบเทียบให้ฟังคนทําไม่ต้องพูดหรอกทําอย่างเดียวไอ้คนพูดไม่ทําพูด ต้องเอียงเราคนทองเลยพูดแต่ไม่ทำอันนั้นมันจะไปเลยวัดจะไปเลยวัดคนนั้นก็นอนหลับทับสิบจะได้อะไรแต่คนถูกว่าฉันมาวัดจะไม่สนนี่เปลี่ยนให้ฟังถ้าใครขาดทุนมาได้กำไรคนนั้นถ้าเราตั้งใจปุ๊บทำถูกทำไปเลยใช่ไหมโอ้แล้วรวยตรงเนี้ยไม่รวยลดอย่างเดียวไม่รวยบุญนั่นรวยเครื่องบินอีกนั่นแหละก็มาเวลาเนี้ยเวลามาตรฐานเวลารวยเขา
ยังไม่ถึงเที่ยงมาแล้ว นะอันนี้ก็เสียงก็รู้ว่าเสียงนะเหมือนเรานั่งสมาธินั่งไปนั่งไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเอาเสียงมาแล้วเสียงเอาเสียงเสียงเสียงก็มันดับที่กายที่ใจก็พูดโทต่อไปแยกกายแยกใจเอาปวดเมื่อยกับกายปวดแต่ใจไม่ปวดใจสู้ใจไม่ถอยใจผู้ชนะก็ภาวนาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูกายดูใจดูพุทโธต่อไปก็ทำไปเนี่ยใจเราสู้ใจเราหนักแน่นแล้วจะสำเร็จแต่ปวดนิดปวดหน่อยก็ลืมตาอะไรนิดหน่อยก็ลืมตาหมดเลยขยับอีกแล้วเพราะฉะนั้นนั่งเนี่ยพอจะสงบปุ๊บขยับจบเลยมาเริ่มต้นใหม่พุทโธใหม่มาเริ่มต้นหนึ่งใหม่นั่นแหละจะปวดไม่ลุยไปเลยตายเป็นตายไม่ตายไอ้ตาไม่ตาไปทำเนี่ยทำไปเรื่อยเรื่อยแหละแล้วสามารถพิจารณาได้พิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาขันธ์หน้ารูปพิจารณาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาหน้าตาเนี่ยหน้าตาเป็นไงไอ้ที่มันสวยสวยก็พิจารณามันสวยไหมไอ้ผมดำเนี่ยมันต้องงอกไหมก็ยอมรับความเป็นจริงเห็นเขาก็ต้องงอกอยู่แล้วเอาไม่งอกก็ไม่ยอมไม่ยอมดำก็ต้องงอกอยู่แล้วคนที่ยอมผมดำอ่ะไอ้ก็งอกมันอยู่หัวใจอยู่แล้วคุณจะยอมไงก็แล้วแต่ยอมหมดหัวดำแค่ไหนเขาชมโอ้ยแม่คุณนี่แม่ยังหนุ่มยังสาวแล้วผมดำแม่ดีแต่ในใจคุณก็งอกแก่เหมือนเดิมอ่ะคุณยอมรับได้ไหมคุณสลัดได้ไหมยอมรับไม่ได้เองยอมแต่ใจไม่ยอมรับมันก็ไม่แก่เหมือนเสื้อผ้าเนี่ยเก่าแล้วมาทำใหม่คนก็ชมแต่เราก็ต้องยอมรับว่าอันนี้ของเก่าใช่ไหมต้องยอมรับถ้าไม่ยอมรับก็ไปหลงกับคนอื่นเขายอมหลงกับคนอื่นคือว่าแพ้ใจตัวเองเราก็หลงไปด้วยเขาว่าใหม่เขาใหม่ทั้งที่มันเก่าคนเราเกิดมามันไม่ยอมรับความเป็นจริง ถ้ายอมรับความเป็นจริงมันก็ความแก่ความเจ็บความตายมันอยู่ตลอดเราเวลาความเกิดก็อยู่กับเราเนี่ยเกิดแก่เนี่ยเกิดแก่คู่กันเลยเกิดความพอใจไม่พอใจก็เกิดอยู่แล้วเราคิดด้วยสิความเกิดเนี่ยรักเกิดขึ้นก็มีรักที่ไหนก็มีทุกข์ที่ไหนรักชอบก็ตัวเกิดตัวภพชาติเลยไม่รักไม่โลภไม่โกรธไม่โลภไม่วางใจเฉยนั่นก็คือตัดตัวภพชาติลองคิดดูดีนั่งอยู่เนี่ยแต่เราไม่เกิดปุ๊บก็ไม่คิดคิดก็โลภคิดก็ดับเฉยอยู่ที่กายที่ใจฟังไปก็มีสติฟังไปตามเสียงธรรมะมีเหตุมีผลฟังไปว่าความโลภโกรธหลงมันทุกข์ไหมความรักเป็นทุกข์ไหมแล้วมันสุขนิดเดียวแต่มันทุกข์ทุกไปตลอดกาลก็มีใช่ไหมก็ตายเนี่ยตายไปทุกชาตินายอีกตกนรกอีกขาดตัวตายหรืออะไรเนี่ยใช่ไหมเนี่ยหลักเนี่ยหลักข้ามภพข้ามชาติเลยหลักชาตินี้ยังไม่พอไปหลักชาตินายอีกนี่เนี่ยคือตรงนี้เป็นสัจธรรมพวกเราเกิดมาต้องเกิดแก่เจ็บตายหมดเลยไม่มีอะไรที่จะคงที่ความดีตรงนั้นที่จะคงที่คงทางความดีความตายนะมันจะอยู่กับเราแน่นอนที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเราพยายามบ้างนะพยายามรักษาความดีแล้วสร้างความดีก็เปรียบเทียบว่าถ้าหากว่ามีสติสัมปชัญญะมีสติลึกรู้ลึกได้เหมือนที่บอกให้ฟังไปฟังก็มีสติลึกรู้ว่าเทศฟังดีไม่ดีชอบไม่ชอบก็ฟังไปใหม่ๆไม่มีศรัทธาฟังไปก็รู้สึกมีเหตุมีผลว่าอะไรมีรักเนี่ยมีรักที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นเราก็พิจารณาว่าผิดหวังมันทุกข์สมหวังเป็นสุขไอ้รักเนี่ยมันก็ทำให้แตกแยกกันทำให้ตายก็มีเยอะแยะไปใช่ไหมแล้วก็ความเกิดเป็นทุกข์เนี่ย
เกิดอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตก็ทุกในชาตินี้แล้วไม่ใช่ชาติหน้าหรอกอยากจะด่าก็โน้นอยากจะอิจฉาก็โน้นในใจเนี่ยมันทุกไหมแต่ความเกิดเป็นทุกแล้วแล้วมันเกิดแล้วมันไม่ดับมันก็ตัวเกิดอยู่เลยแล้วมันก็ทุกแล้วสังขารร่างกายพิจารณาอภิธรรมเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อจะงมงายเชื่ออย่างไรเหตุผลต้องเชื่อในเหตุผลว่าขันธ์ห้ารูปปัจจัยสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ย ไอ้ผมที่มันสวยเนี่ยแล้วก็มองความรู้สึกต้องยอมรับความเป็นจริงนะไอ้ที่ผมดำน่ะมันก็ขาวแล้วมันจริงไหมอ๋อพาทันเทศจริงนะมีเหตุมีผลใช่ไหมแล้วหน้าตาเนี่ยใหม่ๆก็มีความสวยงามเดี๋ยวนี้เริ่มแล้วไอ้นุ่มก็หย่อนนี้ก็หย่อนหูตาก็พร่าไปหมดหูก็เริ่มแล้วเริ่มหนักแล้วฟันก็ กัดโน่นกัดนี่ได้ตอนนี้ทําไมไล่หล่อไปเนี่ยปวดโน่นปวดนี่นะต้องคิดก็พิจารณาความเป็นจริงเนี่ยมันใช่ไหมนี่คือการฟังนี่ไม่ฟังอะไรไม่ชอบไม่ชอบหมดเลยจริงอยู่แต่ฟังยังสติดิไม่สติมีตะตังเนี่ยมีสติก็มีตะตังอะไรเนี่ยประเภทนั้นเนี่ยมีสติมีคุณค่าฟังแล้วบางคนที่ฟังความพุ่มครูบาอาจารย์เทศปุ๊บก็นั่งหลับตาเลยฟังหลับตานั่งกัตตมาตหรือนั่งก็ทั้งจบเลย ก็เข้าสมาธิฟังไม่เห็นมีผลฟังไปเรื่อยๆไปบ้านก็รู้ไปบ้านไปหาใครก็รู้ก็ดึงมาที่เสียงมาที่เรานั่งอยู่ใช่ไหมมันเรานั่งสมาธิเนี่ยอดีตอนาคตก็มาปัจจุบันอดีตอนาคตปัจจุบันว่าพุทโธพุทโธพุทลมเข้าโตลมออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเนี่ยก็ทําไปทําไปทําไปเรื่อยๆแล้วไม่สุดได้เห็นความสงบจิตใจเฉยว่างสบายปลอดโปร่ง ก็อิ่มในธรรมอิ่มในสุขในความรู้สึกที่ดีความมีฌานวิญญาณปัญญาก็มันก็ไม่อยู่ในใจแล้วตอนขณะนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นออกมาแล้วเนี่ยการที่นั่งสมาออกมาแล้วก็เราไม่ยึดติดสุขก็พิจารณาสังขารร่างกายพิจารณามันตายแล้วยังเน่าต้องเปื่อยความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปไม่จะหลังยั่งยืนก็พิจารณามันก็ใช้วิปัสสนาพิจารณาตรงนี้มันก็ปฏิบัติไปมันก็ มันก็ไม่มีตัวตนธรรมะก็ไม่ใช่ของเราความทุกข์ก็ไม่ใช่ของเราความทุกข์ก็ไม่ใช่ของเราสังขารร่างกายตรงไหนที่เป็นของเราบ้างมันบอกไว้ว่านี่ผู้หญิงผู้ชายมันสมมติขึ้นมาเนี่ยแต่ที่อยู่ในโรงเนี่ยมันบอกว่าผู้หญิงผู้ชายอ่ะเราไปดูสิความรู้สึกวันนี้ก็ตั้งอ๋อนี่ผู้ชายคนนี้ตาย ผู้หญิงคนนี้ก็ตายแล้วก็ไอ้ชื่อก็สมมติขึ้นมาใช่ไหมอ่ะร่างกายสมมติขึ้นมาใช่ไหมนี่ผู้หญิงผู้ชายอ่ะถ้าของจริงก็ของจริงก็อ่ะมันก็เป็นผู้หญิงชายก็บอกเลยว่าอันนี้ผู้หญิงผู้ชายก็เป็นธาตุเฉยเป็นธาตุเฉยโครงกระดูกเหมือนกันนี่ก็สมมติขึ้นมาอันนี้ผู้หญิงผู้ชายเท่านั้นเองแต่เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันธาตุเห็นไหม ตายไปแล้วก็เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนไม่ติงไม่ไหวติงไม่ไหวเหมือนกันที่เราไปฟังสวดอภิธรรมมาเนี่ยเนี่ยสวดของครูบาอาจารย์เนี่ยที่ไปฟังนะเพื่อปริศนาธรรมต้องเข้าใจด้วยนะที่เขาสวดนะสวดให้นี่คนเป็นนี่ก็โหเราต่อกระซิบกันนี่ที่นั่งฟังสวดอภิธรรมต้องกูตลาดธรรมะกูตลาดนั่นน่ะธรรมที่พระกุศลเนี่ยว่าท่านเนี่ย ว่าท่านก็ต้องแล้วคนตายฟังส่วนคนเป็นฟังเอาไว้ตามบ้านตามไรตามเนี่ยเราเพณีนะเราคิดที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราควรทำไหมอย่างสมมติว่าอันนี้ไม่ใช่ว่า ปฏิบัติเข้าใจแล้วเนี่ยแต่วัดเราไม่มีไงจุดทุบจุดเทียนวัดอื่นมีใช่ไหมก็ไม่ว่ากันอ่ะวันนั้นจุดนะถ้ายกไปแล้วโอ้จุดนี่ ฟันซับจะไหม้ไม่สลาเลยอ่ะจุดกันเอาข้าวไปให้พระพุทธเนี่ยพระพุทธนี่บอกไหมพอมาให้ออกมามาให้พระพุทธนะมันงานเดี๋ยวอย่าลมเสียนะนี่หิวนะมันบอกไหมกระซิบไหมอ่ะพระพุทธเนี่ยพุทธเจ้าท่านนิพพานแล้วไม่มีแล้วนี่คือการศาสนาพราหมณ์ทั้งนั้นเลยมีไหนเนี่ย ถ้าปฏิบัติฉลาดแล้วเนี่ยเอาข้าวเลยนะเอาข้าวที่เนี่ยเอาไปให้พระพุทธนี่นะ
แล้วมันจะได้ตรงไหนกับให้คนที่มีศีลเนี่ยให้กับคนที่มีชีวิตเนี่ยอันไหนมีคุณค่ากันเราคิดด้วยดีอันไหนปัญญาจะปลอดเปลืองกันเนี่ยก็ไม่อยากว่านี่โง่นี่ฉลาดเดี๋ยวหาพูดหนักอีกใช่ไหมลองคิดให้ดีสิคนฉลาดแต่นั้นเนี่ยอุบาจารย์ต่างกันเนี่ยมอตนองเลยแล้วผู้นำต่อไปเนี่ยใช่ไหมก็ไม่เคยเอาข้าวไปเลยแต่ยกไปเลย แต่ยกนี้เข้าใจหมดจุดทูบจุดเทียนมีไหมก็มีเข้ามาก็เอาเขาติดจุดกันจุดก็จุดอ่ะเดี๋ยวรับศีลแล้วนะไปจุดทูบจุดเทียนหน่อยสิมันก็สมบูรณ์บ้านเนี่ยโอ้โหก็นี่ทูบไม่มีเนี่ยมีตะเทียนเนี่ยโอ้โหตายบ้านจะพังเลยทําไมเนี่ยบอกให้ซื้อตั้งทูบตั้งเทียนทําไมเนี่ยพอได้ครบแล้วใครเช็คไปไหนเนี่ยโอ้ไปไงเนี่ยพระก็โดนไปด้วยเนี่ยพระก็บุญไปด้วยเนี่ยพระที่นั่งอ่ะต้องคิดตัวเนี้ยเราจะได้บุญตรงไหนการที่ทําบุญไม่ต้องสามัคคีต้องทางญาติพี่น้องอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีการมาทะเลาะมาแวงกันนี่เพื่อนให้บุญหลอนเอาคิดด้วยดีนะไปทําบุญเอาอะไรต้องตกให้ดีทําบุญตักบาตรทําอะไรก็แล้วแต่สามัคคีกันหมดเลยไอ้นี่พระยังไม่ทันกลับเลยด่าให้ ให้พระได้ยินเถอะแล้วเคยมีเอาแล้วอันนี้บุญมีอยู่ที่ไหนเนี่ยบุญก็พระคุณเจ้าก็เรียกกลับหมดเลยหมดนะเหมือนศีลน่ะรับศีลห้าปุ๊บก็ด่ากันว่ากันอย่างนี้มันก็พระก็เอามาอัตโนมัติเลยบุญกุศลก็มันก็ลอยหมดเลยฮะนี่เปรียบเทียบฟังต้องยินยันยันใจที่ไม่มีการจะมาไม่ใช่ว่าแบ่งผลประโยชน์กันเงินนะเงินนะแบบอยู่ที่ไหนหมดเนี่ยทำไมต้องเอาอะไรเนี่ยทุกอย่างไม่ใช่ตกลงกันก่อน ต้องลองก่อนอันหนึ่งเดียวกันแม้แต่บางคนนี่นะไม่ให้พระได้ยินเลยให้ได้ยินในสิ่งที่ดีไม่นินทาคนโน้นคนนี้ไม่พูดให้พระได้ยินหมดเลยเนี้ยกลัวพระท่านมาแล้วพระท่านไม่สบายใจนี่บางคนนี่เขาก็เกรงใจใช่ไหมแต่พระระดับได้แต่นั้นเนี่ยเขามีคุณธรรมมีจิตใจที่ดีที่เขาสงสงแล้วที่กลัวพระไปเชิญเนี่ยนิมนต์พระที่มีเกียรติเนี่ย นายยังมานินทาคนเลยให้พระฟังอีกพระอยู่วัดก็โหก็เจอมาเยอะแล้วนายนี่วัดนี่วัดมาเจอบ้านอีกลองคิดดูสิฮะไปหอบไปโน่นเนี่ยไอ้สินตะกอนเนาะหอบอยู่บนสวรรค์เนี่ยนิพพานนั่นแหละฮะไปนิพพานไม่ต้องหอเดินสายตรงนั่นลองคิดดิวัดนี่ก็มีเต็มหมดเลยเนี่ยดูที่เนี่ยเดินเนี่ยโหเดิน หัวฟูเลยเนี่ยรองเท้าไม่ใส่ก็มีเนี่ยหิวข้าวมาแล้วหน้าดำข้ามเครียดเนี่ยคุยไม่เลิกเนี่ยหุ้งเยอะแยะวันเนี้ยเอาที่วันเราก็อยู่เต็มหมดเลยนะไปบ้านต้องไปเจอกันไอ้โยมก็รู้แล้วไปนั้นการที่ไปทําบุญกุศลทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องเคลียร์ครอบครัวให้หมดเลยพระกรรมมาแล้วค่อยว่ากันคิดบัญชีก็เลยอันนั้นก็ว่ากันเลยเนี่ยแท้ดีผมไม่ต้องคิดบัญชีแล้วมันจบแล้ว วันนั้นนะวันทําบุญเนี่ยวันนั้นต้องเคลียร์ให้หมดเลยเคลียร์กายหัวใจต้องเคลียร์ทุกอย่างเนี่ยอย่านะให้วันหนึ่งเลยแต่ถ้ากับบุญหมดเลยเราไม่ล้มเสียอะไรกับครอบครัวนั่นแหละมันได้เต็มเลยนี่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีคนที่ทําบุญเป็นแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง มันก็พระธุดงค์เนี่ยอันนี้เปรียบเทียบฟังนะตอนนั้นผมดีใจพระธุดงค์มาอยู่ห่างบ้านนั่นแหละเดี๋ยวคืนนี้ต้องฆ่าไก่สักตัวนะแต่พอดีแล้วพระธุดงค์มาจากในบุญเยอะนั่นน่ะคิดดิพูดได้ยินเนี่ยฆ่าไก่กินกันเองเถอะเขาพระธุดงค์ไปแล้วเอาไว้พระธุดงค์น่ะวินัยอ่ะเห็นก็ดี ไม่เห็นก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้นี่เห็นก็ดีนะเห็นก็ดีเห็นที่เห็นที่เขาฆ่าเพื่อเราฮะแล้วรู้พระฆ่าเพื่อเหล่านี่พระต้องโทษหมดเลยไปพระธุดงค์บินแล้วบินไปแล้วนั่นแหละพระสุดพอจะให้ปุ๊บโอ้เสียใจพระธุดงค์ใจลายทําไมไม่รอแล้วไหม ก็เราสองคนใจลายเองอ่ะไปพูดให้นี่ไม่รู้ที่ไหน
พราะเธอก็ไม่เต็มใจไก่ตัวนี้ก็ลุงยังไม่ฆ่าก็ดีหรอกอยากจะเก็บไว้ตั้งหน่อยในข้าวเพื่อพอตุลงเนี่ยจะได้บุญเนี่ยพระเถรก็ไม่อยากกินด้วยกันหรอกเนี่ยประมาณนี้มันเกิดผิดใจกันอีกแล้วก็ให้พรตามพระตุลงอีกโน่นให้พรนั่นแหละให้พรนี่นะให้พรที่ไม่ดีเนี่ยทำไมตุลงใจร้ายทำไมตุลงอย่างนี้เนี่ยเนี่ยนะไม่รู้สาเหตุเพราะนั้นการที่พระตุลงไปแล้วไปทุกเนี่ยตุลงสมัครเล่นไม่ได้ตุลงสมัครเล่นนี่ก็จะอยู่ก็ใกล้ตลาดนะหลวงพ่อเคยเทศเนี่ยใกล้ๆบ้านเนี่ยนั่นแหละไปฟังคนดินทาก็ด้วยเนี่ยเขารู้เห็นหมดนั่นแหละคือขาดไออุ่นเนี่ยไม่ใช่นั่นทุลงสมัครเล่นทุลงแท้จริงต้องห่างเลยเขาดินทาไม่ได้ยินเลยเรียกก็ไม่ได้ยินตัวไปไกลๆเลยแหละเขามาเห็นเองถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแล้วก็เดินมาไม่เห็นน่ะดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องมาได้ยินข้างไก่ข้าวปลาเนี่ยมาเห็นปุ๊บเนี่ยพอไปปุ๊บก็ตกใจโอ้มีอะไรก็ให้อย่างนั้นจะดีกว่าปลอดภัยด้วยใช่ไหมนี่เนี่ยอันนี้แหละเป็นอย่างเงี้ยเพราะสิ่งจริงเราเนี่ยมันเป็นทาหอนสอนใจเอาไปใช้บ้างการทำบุญตักบาตรเนี่ย ต้องเสียสละจริงๆถ้าว่าเสียดายจาคะเนี่ยทานเนี่ยก็บอกว่าถ้าไม่พร้อมเนี่ยไม่พร้อมนี่พบกว่าวันนี้ยังไม่พร้อมทำไปก็มันก็ทะเลาะกันทำไปมันก็ความเย็นไม่มีอ่ะการบุญร้อนๆเนี่ยมันจะได้ไม่เต็มที่ไม่ได้ 100% เพราะนั้นก็เอาเย็นๆใช่ไหมทำอะไรเนี่ยมันก็อย่างที่เคยบอกเนี่ยทำไปก็ประดิษฐ์ประดาเหมือนกับบรรจงทำเงี้ยล้างถ้อยล้างจานถ้อยล้างช้อนล้างอะไรนี่ขัดอย่างดีอะไรดีนิดอย่างประณีตเลยเพราะทำอาหารทิพย์ไม่ได้ของทิพย์ให้ผู้มีศีลในของทิพย์แล้วเราก็ได้ของทิพย์ถ้าทำพระสนาก็ได้ของพระสนาเคยเล่าให้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามาศึกษาตรงนี้เราไปทำบุญทำบุญบ้านอะไรก็แล้วแต่อย่างที่ว่าเนี่ยบางทีเนี่ย จะสวดมนต์แพ้ทุกข์กำยานน่ะโอ้โหก็จุดใกล้ๆเลยโอ้สวดมนต์ไปเสียงแห้งไปให้สิงก็เริ่มแล้วเนี่ยพระทูตอยู่ขวามือตรงมือขวามือแล้วก็มันไกลกันไหมเนี่ยไกลไม่ถึงวาประมาณศอกได้เนี่ยโอ้สวดไปก็เราเป็นศพเออพระก็เป็นศพเหมือนกันเนี่ยศพลนได้กำยานเนี่ยดับกลิ่นศพเหมือนเนี่ยโอ้สวดไปเสียงแห้งไปเลยโอ้นี่มันจดมนนี่มาจดมนนี่ให้โยมก็ให้โยมนี่ก็โยมก็ติดกันหนูถ้าไม่จุดทูบจุดเทียนนี่ก็อารมณ์เสียหมดเลยฮะคนที่เขาธรรมะธรรมโมเขาไม่ต้องหรอกเขาจุดกายวาจาจะมันสว่างที่ใจอยู่แล้วอันนี้มันของภายนอกของศาสนาพราหมณ์หมดในวัดเรานี่จุดกายสว่างไหมกายมีศีลมีธรรมไหมจุดวาจาพูดดีไหมจุดใจดีไหมนั่นแน่คนที่ไปกินที่หมดในบ้านนี่นั่นปุ๊บนี่แม้แต่ศีลก็ไม่ต้องเลยมันไม่ผิดศีลพระมีอยู่แล้วตลาดบางทีไม่มีโอ้พระอารมณ์เสียทำไมในตลาดนั้นไม่ได้นะตลาดขันน้ำมนต์โหเจิมนิดต้องเป๊ะเป๊ะเลยไม่งั้นโอ้อารมณ์เสียอีกเนี่ยขออภัยนะเนี่ยก็ฟังอยู่เหมือนกันมันจะว่าใครนะเพราะนั้นจะไม่มีแล้วแต่ย้อนไปถึง2,500กว่าปีพระพุทธเจ้าไม่ได้มีตรงนี้หรอกไม่มีหรอกให้ศีลให้ธรรมอย่างเดียวที่มานั่งกันเนี่ย100-200-300แล้ว10 กว่าคนเนี่ยถ้าใครไม่ทำบาปกรรมรักษาศีล5ชั่วชีวิตนี่โอ้อันนี้เป็นบุญอันดีของพุทธเจ้าพระเจ้ายกย่องเลยอันนี้เนี่ยดีก็ทำบุญอีกฮะเป็นไงศีล5เนี่ยศีล5ดีผีไม่หลอกอะลดน้ำมนต์ไปนี่โน่นะวิ่งหนีผีโน่นะนอกประชานะลองสิน้ำมนต์มันช่วยได้ไหมไอ้ลดภายนอกไม่ลดใจลดใจตัวเองก็เปล่าล่ะแต่ศีลเนี่ยมันลดกายวาจาใจนะผีไม่หลอกกันคิดดูสิตั้งศีลให้มันเลยกันเนี่ยพระตุลงไปเนี่ยมีพระที่ไหนพระภายนอกมีไหนแล้วแจกเยอะหมดเอาพระพุทโธเนี่ยพระพุทโธศีลเนี่ยผีหลอกที่ไหนแล้วมาเผลอไปคุยกับผีได้เลยไปโปรดวิญญาณได้ด้วยเนี่ยนั่นแน่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยศีลเนี่ย
ศีลนี่มันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นระยะทรัพย์ที่ดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะทําบุญก็ต้องทําบุญทําอะไรเคยมีนะ เคยมีให้เจิมประเจิมบางทีเนี่ยเขารู้ก็ไม่ต้องเจิมไม่ต้องนมนต์ทำก็ทำ ทำเพราะเราไม่ยึดติดตรงนี้แต่ก็ไม่ได้ทำทุกบ้านก็ช่วยเหลือเขาแล้วก็อย่างที่วัดเราเนี่ย ขอไปวัดเราเนี่ยงานศพงานอะไรเนี่ยมีแห่ไหมเหมือนงานบวชเนี่ยไม่มีแห่หรอกเราตั้งใจแห่ที่กายวาจาเอาออกจากวัดแต่สงสารแล้วก็ไปบอกไหมไปเคาะโรงไหมพ่อแม่นะเดี๋ยวรับสินนะเดี๋ยวพระให้สินแล้วพอเสร็จแล้วก็พระจะสวดเลยนะกุศลธรรมมาเนี่ยพ่อแม่ก็รับทราบใช้แล้วก็พ่อแม่รับทราบรู้หมดเลยพูดเองเออเองหมดเลยลูกหลานแล้วก็เสร็จแล้วก็แต่แล้วก็ฟังเทศนะบอกพ่อแม่เสร็จฟังเทศแต่ลูกหลานไปนั่งคุยกันบางทีเล่นโจ้ไพ่กันนั่นแหละเป็นไงบอกพ่อแม่ฟังเทศฟังธรรมไอ้ลูกหลานไปนู่นน่ะไปกินเหล้าเมายาเป็นไงเนี่ยพ่อแม่ได้บุญเนี่ยสมมติพ่อแม่ได้บุญเนี่ยลูกได้บาปเอาลูกเนี่ยเออก็เปรียบเทียบฟังอ่ะแล้วมันถูกหรือผิดเนี่ยณวันนี้มาเตือนสติมาถ้าเขามาเข้าที่วัดตังกฐานแล้วต้องเรียนรู้หูตาฉลาดบ้างต้องตื่นแต่บ้างว่ามาที่นี่ไม่ใช่ว่าออกไปก็จะไปสอนแล้วก็งมงายอีกไปเคาะลงอีกเอาข้าวพุทธอีกเนี่ยเดี๋ยวไปทำบุญที่บ้านแล้วเอาข้าวพุทธมาอีกนะมาปูบางทีไม่มีผ้าขาวๆก็ต้องผ้าอะไรก็แล้วเอาไปขัดมากบุญโยมผ้าแล้วก็ได้บางทีต้องมีผ้าขาวนะผ้าขาวนะไม่ได้ผ้าขาวไม่ได้เดี๋ยวพุทธไม่ทานข้าวลองคิดดิหลงกันทั้งนั้นเลยนะหลงกันหมดเลยหลงบางทีพุทธไม่หลงเราก็พุทธเฉยอย่างเดียวแต่คนที่ไปพูดไปแล้วหลงเองไงหลงเองพูดเองเราเองนะตรงนี้นะเพราะฉะนั้น ที่มาตอนติดกันบ้างอะไรบ้างบางทีไหนดีก็เอาไปคิดนะปฏิบัติทำนะเพราะว่าการที่จะทำบุญทำบ้านนี่เนี่ยต้องสามัคคีกันอันหนึ่งอันเดียวกันอย่าทะเลาะกันแล้วถ้าหากว่าเข้าใจที่นี่แล้วไม่มีข้าวพุทธนะไม่มีข้าวพุทธไม่มีกิจกรรมอะไรทั้งนั้นเมื่อทำพิธีการไม่มีโยมศรัทธาฟังธรรมมีศีลมีธรรมเท่านั้นเองพุทธเจ้าไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตเท่านั้นเองไม่ได้มาทำพิธีรีตองเลยว่าพระองค์นี่เบื่อศาสนาพราหมณ์แล้วพระองค์เรียนจบหมดแล้วยึดติดกันโอ้ไม่ต้องห่วงอันนี้ก็พระองค์ก็ตัดหมดแล้วเอาทางสายตรงเลยเนี่ยทางสายตรงพุทโธเนี่ยธรรมะธรรมะใจที่เราลองก็มีธรรมะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ต่างกายร่างกายว่าเรานี่มันแน่นอนไหมต้องเปื่อยนะพิจารณาบ้างเพราะฉะนั้นการที่แต่งตัวต่างหลายทุกอย่างเนี่ยมันเพียงแต่รูปเฉยๆแต่การที่แต่งตัวเรามาตรฐานที่สุดก็คือแต่งกายพูดคิดและพิจารณาแต่งกายว่ากายของคุณเนี่ยสะอาดไหมกายฆ่าสัตว์ชีวิตไหมนะอะไรมีการลักขโมยไหมเหมือนสินห้าเนี่ยผิดในกาเมไหมพอใจในครอบครัวตัวเองไหมมีสัจจะวาจาไหมใจตรงนี้มีแล้วก็มีการดื่มสุราเมรัยไหมนี่คือแต่งตรงนี้มันแต่งกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์เนี่ยไปสุดเราก็ได้ของทิพย์แต่นี่เรายึดวัตถุภายนอกเกินไปเพราะฉะนั้นเราควรแต่งกายวาจาใจของที่แน่นอนที่สุดก็คือแต่งบุญนี่เองบุญกุศลที่กายวาจาใจก็ฝากไว้นะอันนี้ก็เวลาก็ที่ได้แสดงธรรมมาเตือนสติเล็กๆน้อยๆสิ่งไหนที่มีคุณค่าฟังแล้วสบายใจก็เก็บไปคิดพิจารณาที่ใจสิ่งไหนฟังแล้วขัดไม่สบายใจก็ปล่อยไปตามธรรมชาติไปเอาแต่สิ่งที่ดีประดับที่กายวาจาใจ
ชีวิตเราจะมีความสุขความเจริญก้าวหน้าอาละวันนี้ก็ขอยุติแต่การบรรยายแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญในทางเทศน์ภาวนาคิดดีทำดีปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนามรรคผลทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับพระธรรมคำพระเทศนาจาก หลวงพ่อพงศักดิ์ศิลาเปโมครูบาอาจารย์และพระเถระวสังฆทานนะครับกราบต่อจากนี้ไปก็ได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับกราบตอนนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตินังวัตเมตานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปีสุตินังวัตเมตานัง อาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุตินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุ ครับเชิญครับผู้ที่มีสังฆทานและทายทานครับเอาขึ้นมาไปเก็บไปคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญครับท่านที่มีทายทานและสังฆทานครับขอเรียนขอเจริญครับวันนี้นะครับในช่วงบ่าย3:00 น.ก็จะมีการลาสิกขาของสามเณรภาคฤดูร้อนนะครับซึ่งเข้ามาบรรพชาตั้งแต่วันที่ 3 เมษายนนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่1 พฤษภาคมวันรางงานแห่งชาติและวันนี้ก็เป็นวันลาสิกขาของสามเณรด้วยนะครับต่อไปก็เดี๋ยวให้ชาวสัมพันธ์อ่านรายชื่อผู้ที่ทำบุญร่วมในวันนี้นะครับค่ะสำหรับในช่วงนี้ก็เป็นการถวายสังฆทานในช่วงที่2นะคะวันนี้ก็ขออนุโมทนากับ ผู้ปกครองนะคะของสามเณรซึ่งได้เข้าโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนกับวัดสังฆทานก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะเวลา13:30 นก็จะเป็นการลาสิกขาของสามเณรนะคะเขียนชื่อเลยค่ะเขียนชื่อทำบุญอะไรวันนี้ใครจะถวายทองอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าหลวงพ่อโตที่อยู่ภายในอุโบสถแก้วนั้นเราบูรณะท่านอยู่ด้วยทองคำนะคะที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นทองคำตั้งแต่พระพัก ลงมานะฮะตอนนี้ก็พระหัตถ์แล้วใช่ไหมคะไหนที่เราเข้าไปกราบไปไหว้กันบางคนหลายคนก็เป็นเจ้าของทองคำที่อยู่บนองค์หลวงพ่อโตนะคะวันนี้นะคะก็ใครมีทองคำก็ถวายกันได้นะคะก็ยินดีค่ะโมทนาคุณจิราพรขาวอุบลนะคะจากนครปฐมนะคะอันนี้ก็ร่วมทุกบุญ500 บาทค่ะ คุณมะลิชูทรัพย์นะคะทุกบน1,000 บาทใครอ้อมีจักรยานมาโชว์แล้ว1 คันนะคะเดี๋ยวจะได้มอบให้กับสามเณรใครจะสามเณรท่านใดจะเป็นผู้ที่โชคดีนะคะนะฮะมีโชว์แล้วใครมีจักรยานเอามาบริจาคได้นะวันนี้นะคะมาบริจาคได้เป็นของใหม่นะวัดสังฆทานเราไม่รับของเก่านะเพราะหลวงพ่อสนองท่านบอกว่าทุกคนเหมือนใจเราอ่ะเราอยากได้เราก็อยากได้ของใหม่ ใช่ไหมคะเพราะนั้นเราให้อะไรที่เป็นเลิศกับคนเราก็ได้สิ่งที่เป็นเลิศกับตอบแทนมาเพราะนั้นเนี่ยของเก่าเสื้อผ้าเก่าเราไม่เอานะฮะท่านก็เอาไปบริจาคตรงจุดที่เขารับก็แล้วกันนะคะโมทนากับคุณสุนทรีรวิบรรเจิดคุณนะคะได้ร่วมสวดพระภิธรรม100 บาทนะคะ หลวงพ่อทอง100แล้วก็หลวงพ่อสนอง100แล้วก็ร่วมทุบบุญอีก100รวมเป็น300 บาทค่ะคุณนีรนุชพวงพิลานะฮะทุบบุญ200สามเณรให้สามเณรทุนสามเณรอีก100 บาทวันนี้ใครประสงค์จะให้ทุนสามเณรก็ยินดีนะคะแจ้งความจำนนได้ค่ะนะคะยังไม่สายค่ะต่อไปนี้เดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจะบังสกุลแล้วก็รับพรค่ะ
ต่อไปก็บางสุขุนนะอนิจจวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทเวทามินอนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตตวานิโรธชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสโมสุขุน ความเข้าไปละงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุจงต่อไปก็รับพรนะยะทาวาลิวาบุลาบุเลบุเรนติสากะลังหวังนามที่เต็มยอมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเบตานังอุปกาปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวะสมีฉันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาแพ่บุเรนโตสังกปานข้อความดำริทางปวงยังเต็มที่กันโทมนาลาโตยาทานเหมือ
ท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาหัวทานไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพยยาติพิน พร้อมกับเดียดทั้งหลายทั้งชาติยิ่งจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระวัตถุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคานุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนานด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้า สัพพธัมมานุภาเวนานด้วยอานุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนานด้วยอานุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตา